ึงใครจะไม่มาช่วยเราดันเราทำเพื่อชมพู่นะแต่พ่อกับแม่ของชมพู่ไม่ทิ้งลูกแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าข้างหรือไม่มีคนเข้าข้างนะคะพวกเราก็ยังจะสู้ในเรื่องของคดีของน้องชมพู่อยู่ส่วนใครจะดิสเครดิตเราด้วยประเด็นอะไรก็ช่างอ่ะเราไม่สนใจค่ะสวัสดีพี่อ้อยใจค่ะพี่ซีกิงค่ะซีกิงมิวสิกนะคะสวัสดีค่ะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะพี่นะใครจะเข้าข้างไม่เข้าข้างช่างเขาอ๋อเรื่องกระบอกไม้ไผ่เหรอก็เห็นยายบอกว่าถ้าใครออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ได้คือคนที่วิเศษมากๆอ่ะนะแม่ออกมาจากท้องยายหมอขอไปเลี้ยงไม่ได้เป็นลูกหมอก็ยังเป็นลูกยายอยู่เหมือนเดิมนะยายก็เล่าแล้วเล่าอีกเหมือนนิทานเลยค่ะนะก็เล่าให้ลูกๆฟังใช่ค่ะพี่ตุ้มเราห้ามใจใครไม่ได้หรอกพี่คนเราเกิดมาหัวใจคนละดวงขนาดผัวเมียกันนะว่ารักกันอยู่กันมาเป็น10 20ปีวันนึงไม่ถูกใจกันก็ยังตำหนิกันด่ากันตีกันก็ยังมีเลิกกันตอนแก่ก็ยังมีค่ะนะสวัสดีพี่ติ๊กจำปาทองค่ะตัวผู้สวัสดีค่ะมาตังสวัสดีค่ะใช่ค่ะพี่นะใครจะทำอะไรก็ช่างเขาใจใครใจมันอ่ะนะถึงแม้จะจริงๆแล้วนะพ่อกับแม่ก็สู้กันมา2คนคนรอบข้างอะนะคนรอบกายเขวไปเขวมาไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่รอบนะคะแต่พ่อกับแม่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะสำหรับชมพู่นะคะความเป็นพ่อแม่ชมพู่ไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าจะมีกระแสดราม่าลูกชู้บ้างอะไรบ้างนะพวกเราไม่เคยเปลี่ยนไปไหนยังมุ่งหน้าขึ้นสู่ศาลอยู่เหมือนเดิมนะ FC หลายท่านหลายคนก็คงเคยเห็นว่าครอบครัวแม่สาก็เขวหลายรอบนะคะพวกเราก็ยังยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมอยู่ตรงที่เดิมอยู่บ้านเลขที่73เหมือนเดิมในระหว่างที่เกิดกระแสดราม่ามากมายในชีวิตนะคะทุกคนก็คงเห็นว่าใครที่อยู่กับเราบ้างนะแม้ในวันที่หนักสุดๆโซเชียลกระหน่ำยังไม่เท่าคนในครอบครัวกระหน่ำนะพี่ตุ้มนะถูกไหมพี่อันนี้คือฝั่งตรงข้ามก็บรรลุเป้าหมายนะคุณทำได้ถูกต้องค่ะคุณทำได้เยี่ยมยอดแล้วคุณทำได้เยี่ยมยอดแล้วนะคุณบรรลุเป้าหมายนะคะที่ไปโน้มน้าวผู้หญิงคนนึงมารำเพื่อเป็นเหยื่อคอนเทนต์ของพวกคุณนะแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่จะมาดิสเครดิตครอบครัวเราแต่คุณไม่สามารถปิดกั้นคดีน้องในศาลได้หรอกบอกเลยใช่ค่ะพี่พากินไปเรื่อยนะใครจะมารำใครจะมาอวยอะไรยังไงนะหนูไม่สนใจหรอกค่ะผัวกับเมียคู่นึงต้องทำเพื่อลูกต้องเดินหน้าขึ้นศาลค่ะนะใครจะรำไม่รำหนูไม่สนใจหรอกหนูไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะหนูเคยบอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่าการขึ้นศาลหรอกหนูไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะหนูเคยบอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่าการขึ้นศาลไม่มีฝั่งไหนเอาพวกขึ้นไปได้หรอกค่ะก็สงสารอนามัยมากเหมือนกันนะไม่มีลูกคนไหนอยากเห็นภาพแบบนั้นหรอกค่ะเพราะเราก็ยังรักลูกของเราเลยเราก็ยังปกป้องชมพู่ที่เป็นลูกของเรานะชมพู่เป็นลูกเราค่ะถึงใครจะไม่รักเราก็ไม่ไปอ้อนวอนให้เขามารักหรอกค่ะมีหลายครั้งหลายหนกระจายไปที่คนในครอบครัวปล่อยให้เราเดียวดายแต่เราก็ไม่ได้แต่ต้องไปอ้อนวอนให้เขามากอดหรือว่ามารักนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสองผัวเมียต้องทำเพื่อลูกทุกวิถีทางค่ะใช่ค่ะพี่ชุติการศาลไม่ได้ตัดสินที่โลกโซเชียลถูกค่ะพี่นะไม่ได้ตัดสินที่ว่าใครมีพวกเยอะ
นะจำนวนคนมันไม่ได้กดสารกดดันสารได้หรอกค่ะใช่พี่เขาแค่ต้องการทำให้เราเจ็บนะแมงกอแก้วนะก็มีผัวเมียคู่หนึ่งที่เขาต้องขึ้นศาลโดยที่เขาไม่ได้ทำผิดแต่ถูกใส่ร้ายเห็นใจลูกเขาไหมอันดับแรกนะคะพี่ปอแก้วนะอันดับแรกลูกเขาก็ยังไม่ได้ตายนะแล้วอันดับที่สองศาลคือสถานที่ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์คุณหาหลักฐานมาค่ะนะมันเป็นที่ที่คุณสามารถจะอธิบายความบริสุทธิ์ของตัวเองได้นะเข้าใจด้วยนะคะปอแก้วนะเข้าใจระบบศาลนะคะคุณสามารถพิสูจน์ให้ตัวเองพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าคุณบริสุทธิ์ได้นะเข้าใจไหมสวัสดีค่ะคิตตี้น้ำใสชาแนลบอกว่าตาชาญเองก็ทำไม่ถูกที่ไปโพสต์รูปไอ้อนามัยแม่สามองว่ามันอยู่ที่ความเต็มใจของคนในรูปมากกว่าว่าเต็มใจไหมนะคะซึ่งแม่ไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรเขานะมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของรูปนั้นน่ะเขายินยอมให้เราโพสต์รูปไหมยินยอมให้ตาชาญโพสต์รูปไหมมากกว่านะคะนะสวัสดีพี่เอเคอาร์ค่ะเอเคอาร์นะคะสวัสดีแม่ใหญ่โซดาชาแนลสวัสดีค่ะการโพสต์รูปใครลงการถ่ายรูปใครลงนะคะมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าเขายินยอมให้เราลงภาพไหมนะใจใครใจมันค่ะพี่กิตตี้แซฟเวอร์สวัสดีค่ะพี่ลาวันสวัสดีค่ะค่ะพี่พวงทิพย์หนูไม่ได้ซีเรียสว่าการที่แม่ของอนามัยมาลำแล้วมันจะทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปหรอกนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงวัวแล้วเหรอคะเห็นแต่แม่เลี้ยงค่ะเลี้ยงแต่ว่าแม่ให้ช่างวาเอาไปเลี้ยงนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีผลผลิตงอกเงยขึ้นมาเราก็แบ่งกันค่ะพี่นะด้วยความเป็นเพื่อนนะถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเขาสะใจก็แล้วแต่นะคะนะสวัสดีค่ะเนี้ยแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตสาวิตรีแล้วก็อนามัยนะยิ่งเกี่ยวกับคดีน้องด้วยคุณทำอะไรพวกเราไม่ได้เลยค่ะนะพญานาคนะสร้างขึ้นมาเป็นปีแล้วทำไมเพิ่งมาศรัทธาตอนนี้นะทำไมเพิ่งมาศรัทธาตอนนี้แล้วที่มารำรำกันเนี่ยมารำฟรีๆด้วยใจศรัทธาใช่ไหมถูกไหมรู้สึกศรัทธาถึงได้มารำใช่ไหมไม่มีค่าจ้างรางวัลใช่ไหมถูกไหมคะสวัสดีค่ะครบหมาคนที่มาคือมารำด้วยใจมารำด้วยใจศรัทธาถูกไหมใช่ไหมเห็นเขาบอกกันอยู่ว่ากี่บาทกี่บาทนะถ้าไม่มีการจ้างอะรำฟรีมีไหมคะมีไหมวันนี้รำฟรีนางรำร้อยคนมีไหมคะผู้มีจิตศรัทธามากมายพร้อมใจกันมารำฟรีร้อยคนมีไหมมีคอนเทนต์แบบนี้ไหมคะนะสวัสดีพี่เมรีค่ะพี่จิตติมานะแต่สำหรับแม่กับพ่อนะคะจ้างเท่าไหร่เราก็ไม่รำเราไม่ชอบรำค่ะพี่ไทยแลนด์สวัสดีค่ะไม่ใช่ว่าเราอยากลบหลู่คนที่ศรัทธาพญานาคนะคะเราไม่ได้เจตนาลบหลู่คนที่ศรัทธาพญานาคแต่พญานาคตรงนี้ที่กำลังจะถูกย้ายไปทำไมเราไม่ศรัทธาทุกอย่างมีตำนานค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่มันต้องมีตำนานสิไหนลองเล่าตำนานอันนี้หน่อยนะลองเล่าตำนานพญานาคอันนี้หน่อยว่าสาเหตุใดที่ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมทรงยาวอันนี้ขึ้นมันเกิดจากเหตุอะไร